สวัสดีครับขอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวันนี้ก็จะเป็นการ Facebook Live สอนนะครับเรื่องMoleCircle เนาะหน้านี้ก่อนอ่ะเป็นวิชา Mechanics of Material นะครับหรือว่า Strength of Material เดี๋ยวรอเพื่อนรอฝูงนะครับเรียกเพื่อนมาดูหน่อยนะครับมาดูมาชมกันนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราเรียนก็คือจะเป็นเรื่อง Mohr Circle แหละนะครับการวัด Mohr Circle นะครับซึ่งก็จะมีการหา Principal State นะครับเป็นการรวม State พวกที่เป็น Shear State กับ Normal State เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งวิธีในการรวมนะครับซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเจอศัพท์คำนี้บ่อยนะครับ Normal เอ้ย Mohr Circle นะครับคำว่า Mohr Circle นะจะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีพวกการรวมสเตทนะมี principal state นะครับจะได้เจอเรื่องศัพท์ principal state นะครับมี transformation of state แล้วก็มันจะมีพื้นฐานนิดหน่อยนะครับเรื่อง state of plane state ศัพท์มารัวๆนะการรวมสเตทที่แบบเป็นกรณีที่มันรับแรงหลายๆประเภทพร้อมกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาว่าแล้วถ้ามันรับแรงหลายประเภทพร้อมกันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันพังไม่พังวิชาสเต็งประเด็นสำคัญสุดที่เขาจะหาคือเขาจะหาแหละว่ามันจะทำนายจะคำนวณมันเฉยๆว่ามันน่าจะพังไหมมันเสียหายหรือเปล่ามันรับแรงได้หรือเปล่านะครับประเด็นหลักจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับเอกสารนะครับจะมีให้โหลดเนาะมีให้โหลดไหมเจอเอกสารป่ะเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้ดีกว่านะครับลิงก์เอกสารจะอยู่ในแคปชั่นนะครับส่วนของ YouTube เดี๋ยวพี่แปะไว้ด้านล่างนะครับเอกสารอยู่ตรงนี้ copy แบบอยู่ในแคปชั่นนะแคปชั่นจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวนะเสียงภาพอะไรอย่างนี้โอเคไหมขอเช็คแป๊บหนึ่งด้วยเอกสารครับใครยังไม่ได้เอกสารก็โหลดตรงนี้เลยนะครับมันจะต้องสมัครสมาชิกอะไรหน่อยแต่ว่ารับรองว่ามันไม่หายแน่นอนนะครับพี่เคยใส่ไว้ในบล็อกแล้วก็บางทีพี่ก็ย้ายไปนู่นนี่นั่นมันก็หายไปนะครับใช้ของอันนี้ไม่หายโอเคฟังเสียงอะไรนิดนึงย้ายไปนู่นนี่นั่นมันก็หายไปนะครับเสียงดังชัดเจนชัดเจนใช่ไหมของอันนี้ไม่หายโอเคนะครับก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับโอเคลดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ะมากันเยอะพอสมควรนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับก็จะดูคอมเมนต์ให้ตลอดเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับเป้าหมายวันนี้นะครับคือเราจะใช้ Mohr Circle แหละคำว่า Mohr Circle พี่ก็จะสอนแล้วว่ามันคืออะไรมันเอาไว้ทำอะไรบ้างทำไมต้องมีนะครับแล้วก็จะคือใคร Mohr Circle นี่ชื่อคนนะก็อาจจะมีให้ดูคนว่าคือใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือเขาคิดมาเมื่อนานมาแล้วนะครับหมอเนาะโอเคนะครับซึ่งเขาจะเริ่มจากเราจะทำนายความเสียหายเนาะว่ามันพังไม่พังในกรณีแบบนี้นะกรณีที่มันรับแรงนะสมมุติว่าถ้าเป็นรูปง่ายๆเช่นรูปนี้นะครับเป็นวัสดุที่มารับ tensile test หลายคนอาจจะเคยไปลงแลบที่เป็น tensile test ก็คือเอาวัสดุมาดึงอ่ะแล้วก็วาดกราฟอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพื้นฐานของมันคือว่าถ้ามันมีแรง P ดึงขึ้นไปแรง P หรือว่าแรง F ก็ได้นะครับเราจะหาว่ามันพังไม่พังใช่ป่ะเราจะเอาไปหา state ซิกมาเป็นซิกมาเนาะสเตทเท่ากับแรงส่วนพื้นที่นะครับมีซิกมา2อันเลยมันต้องดึงที่สมดุลเนาะพอมันดึงปุ๊บเราอยากรู้ว่าพังไม่พังแล้วก็ไปเทียบกับเขาเรียกว่า yield strength นะครับเป็นค่า yield ถ้ามันไม่เกิน yield อย่างเงี้ยแปลว่าไม่พังปลอดภัยใช้งานได้นะครับเอาไปใช้งานได้วัสดุนี้ก็ไปใช้งานได้แค่นั้นนะครับแค่นี้เลยจบนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรเราเรียนมาแล้วอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อมันรับแรงหลายๆอันพร้อมกันเมื่อกี้มันรับแรงแรงเดียวอ่ะเป็นแรงดึงอย่างเดียวแรงเนี้ยแล้วก็ดึงปึ๊กหาซิกมาแล้วก็เทียบเลยนะครับแต่พอมันรับแรงหลายๆอันพร้อมกันมีแรงดันมาปึ๊บมีโมเมนต์บิดปึ๊บแล้วก็มีทอร์คบิดเข้าไปอีกนะครับคือแบบนี้มันรับแรงหลายๆอันพร้อมกันแปลว่าถ้าเราไปหาสเตทอ่ะไอ้ P กับ M เนี่ยมันทำให้เกิดสเตทแบบ normal state นะนี่ MC ส่วน I นี่ P ส่วน A ไม่ลงดีเทลมากนะครับแล้วก็ที่ต้องทอร์คหรือว่า T นะมันทำให้เกิด shearing state เนาะเกิดทาวขึ้น shearing state มันเป็นทาวไอเนี้ย
ส่งผลทำให้เกิดทาวแล้วก็ไอ้ P กับ M เนี่ย2อันเนี้ยมันทำให้เกิดซิกมานะครับมันเกิด normal state กับ shearing state เนี่ยเวนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปกติมันมี state ตัวเดียวใช่ป่ะมีซิกมาตัวเดียวเอาซิกมาไปเทียบกับ U ปุ๊บเช็คได้เลยว่าพังไม่พังแต่พอมันมี state 2ตัวแบบเนี้ยมีซิกมากับทาวมันคนละประเภทกันเอาไปบวกกันเลยก็มันคนละประเภทกันอ่ะมันบวกกันไม่ได้ใช่ป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้าแล้วมันมี2ตัวเวลาเราเช็คว่าพังไม่พังเราก็จะไปเทียบกับ U strength ใช่มั้ยเทียบกับ sigma U ว่าเกินไหมแต่อันนี้มันมี2ตัวมันต้องรวมกันก่อนนะครับ more circle มันจะมีบทบาทตอนนี้นะครับ more circle จะใช้ในการรวม state ที่เป็น normal state กับ shear state เข้าด้วยกันเป็น state ตัวเดียวแล้ว state ตัวนั้นมาเป็นตัวแทนเทียบกับ U strengthเทียบได้เลยว่าพังไม่พังนะครับก็จะเป็น more circle นะครับซึ่งเนี่ยที่มาของ more circle เอาไม่ทำอย่างนี้นะครับซึ่งการที่จะเริ่ม more circle นะมันจะเริ่มด้วยการให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับพี่จะไม่ให้ดูรูปนี้รูปนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆวัสดุเราเนี่ยรับแรงดึงปึ๊บใช่ป่ะแต่ว่าเวลามันพังอ่ะมันดันพังจากเอียงๆแบบนี้พังแบบเอียงๆเหมือนมีการเฉือนที่แบบด้านเอียงๆทำไมไม่พังตรงๆมันดึงตรงๆแต่ทำไมมันขาดเอียงๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะขาดเอียงๆด้วยใช่ป่ะแสดงว่าไอ้ขาดเอียงแบบเฉือนๆแบบนี้มันคือ shear state มันรับ normal state แต่มันดันเกิด shear state ขึ้นที่ด้านเอียงและหน้าเอียงๆเกิดขึ้นนะครับงั้นข้อสังเกตนี้มันทำให้เราเห็นว่าในขณะที่มันรับ normal state แบบเนี้ยขณะเดียวกันเนี่ยมันรับ shear state ที่ระนาบอื่นด้วยมันมีระนาบอื่นเหมือนมิติอื่นแบบพวก Marvel อะโลกคู่ขนานโลกอื่นอะอันนี้ก็คือมิติอื่นด้านอื่นมุมอื่นระนาบอื่นระนาบอื่นเนี่ยมันอาจจะรับ shear state อยู่ด้วยนะครับซึ่งที่มันรับ normal state แล้วมี shear state ระนาบอื่นเนี่ยระนาบอื่นเนี่ยเขาอธิบายด้วยเรื่อง transformation of state นะครับ transformation of state นะพี่จะไม่ลงดีเทลมากนะมันก็เป็นประมาณว่าสมมุติว่าถ้ามันรับ normal กับ shearing state ใช่ไหมเราจะวิเคราะห์มันว่ามันรับไอ้ normal กับ shearing state นะมีทิศทางอะไรยังไงบ้างเขาจะเอามาวาด state of plane state เป็นรูปนี้นะครับนี่จะอยู่ใน combine loading หลายคนอาจจะเจอแล้วอันนี้เรียกว่า state of plane stateพอเป็น state of plane state เนี่ยคือมันมีซิกมาอันนี้เป็นซิกมาเนาะอันนี้เป็นทาวนะครับ state พวกเนี้ยถ้าพื้นฐาน state คือ p ส่วน a ใช่ป่ะพอเป็น p ส่วน a มันก็เหมือนเป็นแรงแรงนึงแหละอ่ะฮะแปลว่าถ้าเอาแรงหรือว่าซิกมามาวิเคราะห์แล้วก็เรามาวิเคราะห์แบบระนาบอื่นระนาบอื่นคือใช้ section method ใน static น่ะมาตัด section ที่ระนาบเอียงเอียงสมมุติเป็นเอียงเอียงเซต้าเนี่ยแล้วก็ใช้อีควิลิเบียมหาอันนี้เหมือนมีแรงใช่ป่ะแสดงว่าเพื่อสมดุลเนี่ยอาจจะต้องเทคโมเมนต์ไอ้ระนาบนี้ก็ควรที่จะมีแรงที่ระนาบนี้ด้วยแรงที่ระนาบเป็นสเตทเนาะอาจจะมีสเตทแบบนี้แนวเอียงเฉือนๆแบบเนี้ยเป็นเชียร์ลิงสเตทครับและเพื่อให้สมดุลมันควรที่จะมีสเตทแบบนี้ด้วยซิกมาไม่พุ่งเข้าก็พุ่งออกแหละแต่บนระนาบนี้แหละเนี่ยมันก็เป็นการอธิบายว่าอ๋อจริงๆมันก็มีเชียร์สเตทมี normal state ที่ระนาบอื่นด้วยคนละแนวกันเลยเนาะไอ้นี้ตรงๆนะครับเป็นเอียงเขาก็ใช้สมดุลแหละครับหาแล้วจัดสมการใหม่นะครับให้มันเป็นสมการที่มัน formal มากขึ้นซิกมากับทาว normal state กับเชียร์สเตทที่ระนาบเอียงเซต้าใดๆเนี่ยสามารถหาได้จากสูตรนี้คือสูตร transformation of state นะครับซึ่งมันมีซิกมา x พาร์มซิกมา y พาร์มทาว x พาร์ม y พาร์มเนาะซิกมา x พาร์มซิกมา y พาร์มทาว x พาร์ม y พาร์มก็คือรูปนี้แหละครับไอระนาบเอียงก็คือระนาบนี้อันนี้แกนตรงๆเนาะเอียงไปเซต้าใดๆเราสามารถหาซิกมา x ซิกมา y แล้วก็ทาว xy ได้จากสูตรด้านล่างเลยนี่คือสูตรนี้นะครับซึ่งนี่มันสเตทนี้มันเกิดพร้อมกันนะคือหมายถึงว่าขณะที่รับแรง PMT พวกเนี้ยเกิดเชียร์สเตทแบบนี้ใช่ไหมระนาบอื่นที่เซต้าใดๆเนี่ยเซต้าหนึ่งๆเนี่ยมันก็เกิดซิกมากับทาวที่ระนาบอื่นไปด้วยระนาบ
ระนาบคู่ขนาดระนาบเดียวระนาบแบบว่าอีกระนาบนึงอีกมุมมองนึงอีกมิตินึงอ่ะประมาณนั้นนะครับมันเกิดซิกมากับทาวพร้อมกันไปด้วยนะครับมันแล้วถ้าเราดูสูตรของมันนะเราจะเห็นว่าถ้าเราลองแทนเซต้าเนี่ยมันติดในรูปเซต้าใช่ไหมระนาบใดๆเราลองแทนเซต้าไปเรื่อยๆเซต้าเท่ากับ1 2 3 4 5แวรี่ไปเรื่อยๆนะครับพอมันครบรูปมันก็จะครบ360ใช่ไหมพอเซต้าเท่ากับ311ก็เหมือนเซต้าเท่ากับ1อ่ะแทนเข้าไปมันเท่ากันใช่ไหมมันแปลว่ามันจะมีเซต้า1ที่เราแทนเข้าไปนะครับแล้วมันทำให้เกิดซิกมาเยอะที่สุดซิกมาแม็กมันมีระนาบ1ระนาบนั้นที่เซต้าเท่ากับเท่านี้นะครับแทนเข้าไปสุ่มแทนเข้าไปได้ซิกมาแม็กงั้นซิกมาแม็กเนี่ยมันก็เหมือนว่าขณะที่มันรับซิกมากับทาว30 18เนี่ยมันมีระนาบหนึ่งที่มีสเตทเยอะสุดเห็นไหมมีระนาบหนึ่งที่สเตทเยอะสุดสมมุติสเตทนั้นคือซิกมาแม็กซิกมาแม็กเนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเป็นตัวแทนของซิกมากับทาวตัวนี้ละเหมือนมีมุมหนึ่งที่มันรับสเตทเยอะสุดไอ้นี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนว่ามันรับสเตทเยอะสุดตรงนี้งั้นแปลว่าถ้ามันพังมันก็จะพังที่ค่านี้แหละนะครับพอมันพังที่ค่าเนี่ยซิกมาเนี่ยเราก็เลยเอาไปเทียบกับซิกมายิวได้งั้นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทนเป็นการรวมสเตทนะครับเป็นซิกมากับทาวรวมกันเป็นซิกมาแม็กครับแล้วเอาซิกมาแม็กนี้เป็นเทียบกับซิกมายิวมีชื่อเรียกครับมันสำคัญมากนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า principal state นะครับ principal แปลว่าสุดๆขอบๆนะ principal stateจริงๆมันจะมีซิกมามินด้วยมันจะมาคู่กันซิกมาแม็กซิกมามินครับเอาเป็นว่าประเด็นคือซิกมาแม็กถ้าทวนนะซิกมาแม็กเราหาไงนะซิกมาแม็กเราหาโดยการแทนเซต้าเข้าไปอะแทนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเซต้าเราที่แทนเข้าไปมันละเอียดเท่าไหร่มันก็จะมีซิกมาแม็กที่ถูกต้องมากเท่านั้นครับแต่วิธีนี้มันจะดูวิธีที่แทนเซต้าเข้าไปมันจะดูถึกๆไปหน่อยต้องแทนไปเรื่อยๆอะต้องพอร์ต Excel อย่างเงี้ยมันดูวุ่นวายไปนะครับก็จะมีหนึ่งมีคนหนึ่งที่เขาเสนอมาว่ามันมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับคนคนนั้นชื่อมอคำว่ามอมาแล้วนะมอนะครับมอจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับพี่เซิร์ชในวิกิพีเดียมาให้นะครับคนชื่อมอคริสเตียนออโตมอนะครับเป็นคนเยอรมันไปเซิร์ชดูก็ได้นะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปพอร์ตหรอกไม่ต้องไปแทนเซต้าไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าเขาเอาสมการนี้กำลังสองมาลบกับสมการนี้กำลังสองปรากฏว่าเซต้ามันหายไปแล้วมันเป็นสมการวงกลมนะครับงั้นถ้าเอาสมการนี้ไปพอดเป็นกราฟมันก็จะเป็นกราฟวงกลมกราฟวงกลมของซิกมากับทาวนะครับแล้วประเด็นคือว่าพอเป็นกราฟวงกลมของซิกมากับทาวใช่ไหมล่ะมันก็จะหาได้ว่าถ้าดูจากกราฟซิกมาเยอะสุดอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่กราฟได้เลยนะครับนั้นก็จะเป็นการวาดวงกลมจากกราฟคนคิดชื่อมอใช่ปะวงกราฟวงกลมนั้นเขาเลยเรียกมันว่า more circle ครับเป็น more circle วงกลมมอนะครับก็จะมีหลักการวาด more circle นะอยู่อีกหน้าหนึ่งครับงั้นสรุปนะครับวงกลมมอที่เราจะทำเนี่ยคือเราจะทำเพื่อหาตัวนี้ sigma max sigma min หรือว่า principal state ไอ้ตัวนี้จะไว้ไปเทียบกับ sigma yield อีกรอบนึงนะครับก็จะมีหลักการเทียบอีกนะมันจะไม่ใช่เทียบตรงๆได้นะครับจะมีเหมือนเป็นสเต็ปนึงในการเทียบนะครับวิธีนั้นคือ more circle อ่ะมาดูการวาด more circle นะครับหลักการของการวาด more circle นะครับคือสมมุติว่าถ้ามีซิกมากับทาวแบบนี้ครับเป็นเคสนี้วิธีคือเขาบอกว่าให้พอตซิกมาแล้วก็ทาวบนกราฟโดยกราฟเนี่ยตั้งแกนนะครับแกนตั้ง vertical เนี่ยเป็น shear state แกนนอนเป็น normal state นะครับผมพี่ตั้งแกนเนาะก็จะมีแกนตั้งนะครับเป็น shear state นะครับแกนนอนเป็น normal state นะครับหรือว่าเป็นซิกมานี่นะพอตั้งแกนมาปุ๊บเขาบอกว่าให้พอตค่าซิกมากับทาวที่ระนาบ x กับระนาบ y นะครับระนาบ x กับระนาบ y หมายความว่ายังไงอย่างนี้มันเป็น state of state เนาะที่เป็น2มิตินะครับซิกมากับทาวมันอยู่ข้างๆใช่ปะถ้าเราเอาเนี้ยมาวาดเป็น3มิตินะครับ3มิติก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเราตั้งแกนนะครับอันนี้เป็นแกน y
อันนี้เป็นแกน x ซิกมากับทาวมันจะอยู่บนระนาบนี้ใช่ป่ะกับระนาบนี้ใช่ระนาบนี้เรียกระนาบอะไรนะ y z ใช่ระนาบนี้เรียกระนาบ x z ใช่ไหม y z กับ x z นะครับซึ่งมันพูดยากไปเขาก็จะมีการเรียกชื่อระนาบอีกแบบนึงนะครับเรียกชื่อระนาบระนาบอีกแบบนึงเขาจะเรียกโดยการตั้งฉากกับแกนนะครับคือมันจะมีระนาบนี้ใช่ป่ะไอ้ระนาบเนี้ยมันตั้งฉากกับแกน x อย่างนี้เขาจะเรียกมันว่าระนาบ x ครับแล้วก็มีระนาบด้านบนเนาะระนาบบนกับระนาบด้านล่างเนี่ยมันตั้งฉากกับแกน y อย่างเงี้ยเขาจะเรียกมันว่าระนาบ yเขาบอกว่าให้พล็อตสเตทที่เป็น normal state เนาะกับเชียร์สเตทที่เป็นทาวนะครับซิกมากับทาวเนี่ยของทั้งระนาบ x และระนาบ y แล้วก็ลองมาพล็อตระนาบ x เราบอกระนาบ x คือด้านข้างตั้งฉากกับแกน x งั้นระนาบ x คือตรงนี้กับตรงนี้นี่คือระนาบ x เราพล็อตไปเลยครับมีซิกมาเท่าไหร่มีทาวเท่าไหร่ในรูปนี้มันมีซิกมาระนาบ x เนาะมีซิกมาเท่ากับซิกมา x เป็นบวกใช่ป่ะมันดึงนะครับเป็นการดึงเป็นบวกมันก็จะมีซิกมาเป็นบวกอ่ะอยู่ด้านขวานี้ไว้ก่อนนะมีซิกมาอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทาวนะครับที่ระนาบ x เนี่ยมันมีนี่คือระนาบ x ทาวมันมีทิศขึ้นแล้วก็ระนาบ x อีกด้านนึงมันเป็นทิศลงปกติมันต้องมีทิศมันมีเครื่องหมายเนาะมีบวกมีลบอันนี้เกิดปัญหาครับคือว่าอย่างเงี้ยนี้ขึ้นนี้อีกฝั่งนึงลงเราจะให้ทาวขึ้นเป็นบวกก็ไม่ได้เพราะว่าอีกอันนึงมันดันลงอีกด้านบนก็มีซ้ายมีขวาอีกนั้นก็อาจจะกำหนดเป็นทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาไม่ได้นะครับวิธีที่เขากำหนดเขาจะกำหนดให้มันตามเป็นการหมุนถ้าดูระนาบ x นี้มีทาวขึ้นกับลงอย่างนี้มันทำให้เอลิเมนต์เราหมุนสังเกตนะหมุนยังไงนะอย่างนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะครับมันทำให้อันนี้หมุนแบบเนี้ยหมุนทวนเข็มอ่ะแล้วมันจะมีทาวมันก็จะมีทิศแบบเป็นการหมุนหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็มนะครับงั้นหลักการในตั้งในการตั้งแกนของมอร์เซอร์เคิลเนี่ยเขาจะตั้งแกนให้หมุนสักทิศนึงเป็นบวกนะครับเทคส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้หมุนตามเข็มเป็นบวกให้ทาวทิศหมุนตามเข็มเป็นบวกมีเทคบางเล่มบางชุดนะครับก็ใช้หมุนทวนเข็มเป็นบวกออกมามันจะได้ค่าเท่ากันแค่วงกลมมันอาจจะมีการมิลเลอร์กันพลิกขึ้นพลิกลงอะไรเงี้ยก็คือหมุนสักทิศหนึ่งเป็นบวกทั่วไปที่เขาใช้นิยมใช้นะหมุนตามเข็มเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทิศทางของทาวแกน x นะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงใช่ป่ะมันหมุนทวนเข็มมันจะติดลบงั้นแปลว่าทาวในซิกในระนาบ x เนี่ยติดลบซิกมาเป็นบวกนะเป็นการดึงนะครับงั้นเราก็จะได้จุด x อยู่คอสแดนด้านล่างนะสมมุติจุดจะอยู่ประมาณนี้ x อยู่แถวๆตรงนี้แล้วกันให้เป็นจุดประมาณนี้ซิกมาเป็นบวกทาวติดลบนี่คือ x เห็นไหมงั้นจดไปนะครับว่ามันทิศทางของทาวเนี่ยจะแบ่งเป็นหมุนตามเข็มเป็นบวกครับหมุนทวนเข็มติดลบส่วนทิศทางของซิกมานะครับที่เป็น normal state เนี่ยมี2อันก็คือถ้าเป็นดึง tension นะก็จะเป็นบวกครับถ้าเป็นอัด compression ก็จะติดลบ state แบบ compression ก็คือเป็นแรงอัดแบบเนี้ยอัดเข้าไปเขาจะให้สเตทมันอยู่แหละว่าเท่าไหร่นะครับก็เป็นลบนะครับถ้าเป็นทิศแบบนี้นะฮะได้ไหมเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราได้จุด x มานะซึ่งจุด x เนี่ยเรารู้ค่า x เนี่ยรู้ว่าซิกมาเท่านี้ทาวเท่านี้มันพอจุดอ่ะมันก็จะได้ว่าพอจุดมาความยาวตรงนี้คือซิกมา x
ความยาวที่ลงมาด้านล่างคือ tau xy เพราะลงมาได้จุด x จุดหนึ่งนะครับระนาบ x อีกระนาบหนึ่งก็คือระนาบ y ใช่ปะระนาบ y บนล่างนะครับบนล่างมีซิกมาเป็นซิกมา y นะมี tau xy ด้านบนไปทางขวาด้านล่างไปทางซ้ายเราดูทิศทางของซิกมาซิกมาเป็นการดึงใช่ปะเป็นการดึงก็จะเป็นเทนชันเป็นบวกนะครับส่วน tau ด้านบนไปทางขวาด้านล่างไปทางซ้ายอันนี้หมุนยังไงหมุนตามเข็มใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มเป็นบวกแปลว่าระนาบ y อ่ะทาวเป็นบวกนะครับซิกมาเป็นบวกนะครับก็จะอยู่คอนแทนด้านบนด้านบนนะครับถ้าพี่พอดก็คือมันก็จะมีซิกมาเป็นซิกมา y แล้วก็ทาวสมมุติซิกมา y น้อยกว่าซิกมา x ละกันสมมุติถ้าเป็นเคสนี้นะซิกมา y น้อยกว่าซิกมา x อ่ะสมมุติเป็นจุดนี้นะครับขึ้นไปเป็น tau xy นี่เป็นซิกมา y นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปเป็น tau xy ได้จุดมาอีก1จุดนะครับนี่คือจุด y งั้นสเต็ปแรกคือตั้งแกนใช่ไหมสเต็ป2คือพอส2จุดนี้ครับพอได้2จุดนี้2จุดนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางของสมการวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางของกราฟวงกลมครับลากเส้นมาเลยอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางของกราฟนะครับก็จะได้กราฟวงกลมนี่แหละครับคือกราฟของวงกลมมอมันควรที่จะขึ้นไปหน่อยเนาะประมาณนี้เนี่ยครับคือกราฟของวงกลมมอนี่ซึ่งกราฟวงกลมมอบอกว่าอะไรนะบอกว่าซิกมากับทาวมันอยู่บนเส้นวงกลมนี้แหละนี่คือเส้นหลักของเส้นเนี้ยเส้นนี้คือเส้นหลักของซิกมากับทาวที่มันมีได้นะครับมีอยู่ในแค่เส้นนี้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจะหาซิกมาแม็กใช่ป่ะเราจะหาสเตทเยอะสุดนะหา principal state ตัวเนี้ยหาซิกมาแม็กนะครับซิกมาแม็กอะซิกมาเยอะสุดอยู่ตรงไหนอะของมอร์เซอร์เคิลซิกมาเยอะสุดตรงไหนซิกมาเยอะสุดก็ซิกมากับทาวมีทั้งหมดได้แค่นี้นะครับซิกมาเยอะสุดก็จะเป็นจุดที่บนอยู่บนแกนซิกมาเนี่ยซิกมาเยอะสุดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือซิกมาแม็กซิกมาน้อยสุดมันก็อยู่ซ้ายสุดตรงนี้ซิกมามินซึ่งแม็กกับมินเรียก principle ใช่ไหมเราจะหาไอ้สองตัวนี้นะครับจะเริ่มหายังไงดีเริ่มหายังไงดีสิ่งที่เรารู้คือเส้นสีส้มเส้นสีส้มความยาวเส้นสีส้มรู้นะครับซึ่งเราจะหาสีดำแล้ววิธีคือว่าถ้าแปลงให้มันเป็นความยาวนะแล้วความยาวพวกนี้ก็จะเป็นพวกจุดพวกนี้มันจะเป็นจุดจากอ้างอิงเป็นระยะจากอ้างอิงอยู่ศูนย์ศูนย์ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะถ้าเราจะหาซิกมาแม็กเนี่ยมันก็เป็นระยะจากอ้างอิงยาวไปถึงเนี่ยคือซิกมาแม็กนี่คือความยาวซิกมาแม็กสิ่งที่เรารู้ซิกมา x เรารู้ซิกมา y ใช่ป่ะรู้ tau xy รู้ tau xy นะครับเราจะหาซิกมาแม็กจะเริ่มยังไงดีถ้าเป็นซิกมาอ่ะดูอันนี้ก็จะมีซิกมา y อันนี้ก็จะมีซิกมา x ใช่ปะเราจะหาซิกมาแม็กวิธีที่เขาแนะนำคือเขาแนะนำให้หาตรงกลางนี่ก่อนตรงกลางของวงกลมจุดนี้นะครับวิธีหาจุดนี้หาจากเอา x กับ y มาดูอ่ะนี่ซิกมา x นะครับไอ้นี่ซิกมา y นี่ซิกมา x เนาะเราจะหาตรงกลางตรงกลางหาไงอ่ะอันนี้คือซิกมา y ใช่ป่ะนี่คือซิกมา x จากตรงกลางนี้ครับซึ่งตรงกลางเนี้ยหาจากเราก็เอาซิกมา y ดิตรงนี้คือซิกมา y แล้วก็มาบวกกับด้านนี้ด้านเนี้ยหาจากเอาซิกมา x เนี่ยไปลบกับซิกมา y ดิใช่ซ
ซิกมา x ลบซิกมา y มันจะได้ด้านนี้นี่คือซิกมา x ลบซิกมา y ใช่ป่ะเห็นไหมแล้วตรงนี้มันอยู่ตรงกลางนะมันอยู่ครึ่งนึงใช่ป่ะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2ตรงนี้ซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2ตรงนี้คือซิกมา y งั้นเราจะได้จุดตรงกลางครับจุดตรงกลางคือเอาซิกมา y บวก x ลบ y ส่วน2โอเคเนาะงั้นการหาจุดตรงกลางอ่ะเราก็เอาซิกมา y เนาะบวกด้วยซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2นะครับเป็นแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้มาป๊าบยังไงต่อถ้าเรากระจายหน่อยเอา2ไปคูณทั้งบนทั้งล่างมันก็เป็น2ซิกมา y บวกซิกมา x ลบซิกมา y เนาะทั้งหมดส่วน2นะเป็น2ซิกมา y ลบซิกมา y ก็เหลือซิกมา y เดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเหลือแค่ซิกมา x บวกซิกมา y ส่วน2ซึ่งมันเหมือนเอาซิกมามาบวกกันเลยเนาะบวกกันหาร2ก็เหมือนการหาเฉลี่ยนะครับอันนี้เขาจะเรียกมันว่าซิกมาเฉลี่ยซิกมา evaluateซึ่งซิกมาเอเวอเรจก็คืออยู่ตรงนี้ก็ถูกไหมถ้าเรามองในรูปy ตรงนี้ x อยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงกลางใช่ป่ะงั้นตรงกลางก็เอา x บวก y หาร2เนี่ยก็คือเฉลี่ยละงั้นถ้าเราเอามาพลอตจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เขาเรียกมันว่าจุด c นะครับจุด c ก็จะเป็นพิกัดของซิกมาคือซิกมาเอเวอเรจแล้วก็พิกัดของเชียร์สเตทไม่มีเนาะพิกัดของนี้เชียร์สเตทคือแกน y ไม่มีใช่ปะเป็น0นะครับก็เป็นซิกมาเอเวอเรจกับ0นะครับนี่ได้จุด c มาก็คือซิกมาเอเวอเรจแหละเมื่อกี้เราจะหาอะไรนะหาซิกมาแม็กใช่ปะซิกมาแม็กคืออันนี้นะนี่คือซิกมาแม็กครับตอนนี้เราได้มาส่วนหนึ่งตรงนี้คือซิกมาเอเวอเรจนะ x บวก y ส่วน2นะครับซิกมาเอเวอเรจมันขาดระยะนี้ถ้าเอามาบวกกันปุ๊บก็จะได้ซิกมาแม็กระยะนี้คือระยะรัศมีของวงกลมนะตัวนี้คือ r รัศมีวงกลมซึ่งรัศมีวงกลมหายังไงรัศมีวงกลมคือเราอยากได้เส้นนี้ซึ่งมันอยากได้ซิกมาแม็กใช่ไหมล่ะมี r ที่หาจากเส้นอื่นได้ไหมหาจากเส้นอื่นก็มีเส้นอื่นเส้นนี้ไงพวกเส้นนี้ก็เป็นรัศมีเหมือนกันใช่ป่ะนี่ก็ r เหมือนกันอันนี้ก็ r เหมือนกันนะครับงั้นพี่จะมาลองวาด r ในนี้ r นี้นะนี่คือ r นะเรารู้ไอ้เส้นสีน้ำเงินไอ้เส้นสีส้มๆอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้ครับการหา r มาวาดสามเหลี่ยมอย่างนั้นก็จะยกรูปนี้มาวาดอันนี้คือ r นะครับใส่จุดไปจริงๆมันก็มีจุดนี้เนาะนี่คือจุด c นะครับแล้วก็นี่คือจุด x ใช่ป่ะแล้วมีเส้นนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีเส้นสีเทานี้เรารู้ความยาวอะไรบ้างนะเรารู้ทาว xy ใช่ปะทาว xy อันนี้รู้นะก็คือทาว xy ก็คือตรงนี้แหละมาแปลเป็นความยาวก็คือความยาวตรงนี้นะครับอันนี้รู้ปะเราจะหา r เส้นเฉียงนี้ด้านนี้รู้ไหมด้านนี้ด้านนี้คือด้านนี้คือด้านนี้ด้านนี้รู้ปะเรารู้ x จ้ะเรารู้ y เราบอกพอลบกันแล้ว x ลบ y ก็ได้เท่านี้ sigma x ลบ sigma y อันนี้มันครึ่งหนึ่งใช่ปะครึ่งหนึ่งก็คือ x ลบ y ส่วน2ครับแปลว่าอันนี้เรารู้ค่าคือถ้ามันมีเลขมันจะง่ายกว่านี้อันนี้มันเหมือนพูฟมาจากตัวแปรนะเป็นสัญลักษณ์เต็มไปหมดนะนี่คือ x ลบ yส่วน2ใช่ป่ะซึ่งมันรู้ใช่รู้ x รู้ y นะครับรู้ทาว xy แปลว่าถ้าเราจะหา r
นี่คือ r ใช่ป่ะงั้นถ้าเราหา r เนี่ยก็หาได้นะครับก็คือสแควร์รูทเลยพีทาโกรัสนี่กำลัง2กับนี่กำลัง2นะครับก็เป็นซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2กำลัง2บวกด้วยทาว xy กำลัง2สแควร์รูทครับได้ r ได้ r แล้วนี่เราได้ r เมื่อกี้เราหาซิกมาแม็กใช่ป่ะล่ะงั้นตามรูปเลยนะครับนี่คือ f value จ้ะนี่คือซิกมา f valueความยาวเนาะแล้วก็ตรงนี้คือ r เราหาซิกมาแม็กทั้งหมดนี้บวกกันใช่ปะเป็นซิกมาแม็กนะครับงั้นแปลว่าเราก็จะได้ซิกมาแม็กหรือว่า principal state เป็นตัวแทนของพวกเนี้ย state ของ state ทั้งหมดนะครับเป็นซิกมา f valueบวก r นี่ principal stateนะครับจริงๆก็มีซิกมามินด้วยใช่ป่ะซิกมามินก็ซิกมามินคือระยะนี้ซิกมามินก็จะหาจากเอเวอเรจแหละแล้วก็ไปลบ r ออกซิกมาเอเวอเรจจ้ะก็จะได้ซิกมามินออกมาที่มันแค่ตรงนี้ครับงั้นก็จะได้ซิกมามินนะซิกมามินเท่ากับซิกมาเอเวอเรจลบ r ครับกดเอเวอเรจบวก r เอเวอเรจลบ r นะครับเรียก2อันนี้ว่า principal state นะที่เราจะหามาprincipal state เป็นซิกมาเยอะสุดนะครับนอกจากที่เราจะได้ซิกมาเยอะสุดแล้วถ้าเราเห็นดูเนาะซิกวงกลมนี้ถ้าดูแค่ซิกมาเยอะสุดก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่มันเป็นวงกลมไงมันก็จะมีค่าทาวที่มันเยอะที่สุดเชียร์ลิงสเตทเยอะสุดมีระนาบหนึ่งที่รับเชียร์ลิงสเตทเยอะสุดด้วยนะครับระนาบนั้นคือระนาบไหนไม่รู้อ่ะแต่ค่ามันจะอยู่ด้านเชียร์สเตทเยอะสุดก็จะอยู่ด้านบนเห็นปะบนสุดวงกลมนะครับก็จะรับเชียร์ลิงสเตทเยอะสุดอ่ะด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีทาวเยอะสุดนะครับเป็นทาวแม็กด้านล่างก็เป็นทาวน้อยสุดแต่ว่าดูทาวแม็กเนาะค่าทาวแม็กเนี่ยมันก็จะเป็นระยะจากตรงนี้ขึ้นไปซึ่งมันคือระยะอะไรของวงกลมนะก็เป็นรัศมีเลยใช่ป่ะใช่ไหมขึ้นไปเป็นรัศมี r ได้เลยงั้นแสดงว่าทาวแม็กเนี่ยทาวแม็กนะครับเชียร์ลิงสเตทที่เยอะสุดเนี่ยก็คือรัศมีนี่คือทาวแม็กเรามาดูนิดนึงมันมีทาวแม็กกับทาวมินใช่ป่ะด้านบนเป็นทาวแม็กนะแต่ว่าด้านล่างเป็นทาวมินนะทาวน้อยสุดแต่ระยะน้อยสุดเนี่ยลงมาตรงนี้ระยะก็เท่ากับรัศมีวงกลมอยู่ดีเป็น r อยู่ดีนะพอเป็นรัศมีวงกลมอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยไอ้ทาวแม็กกับทาวมินมันเท่ากันแค่เครื่องหมายมันต่างกันเฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทาวแม็กที่ติดลบอะลบทาวแม็กที่นิยมใช้ก็จะนิยมใช้ลบทาวแม็กนะมีบางเล่มที่ใช้ทาวมินนะแต่มันก็คือค่าทาวเท่ากันนั่นแหละงั้นพี่ก็จะใส่แค่ทาวแม็กอย่างเดียวนะเท่ากับ r นะครับซึ่งเขาจะเรียกอันนี้ว่า maximum shearing state ใช่ป่ะแต่เนื่องจากมันเป็น2มิตินะครับเขาจะเรียกว่า maximum in plane shear state maximum in plane shear statemaximum in plane shear state นะตามนี้โอเคได้ไหม in plane มาจากรูปนี้มันเป็นแบบระนาบ2มิติอ่ะจริงๆมันก็มี absolute time แม็กอีกเป็น3มิตินะครับอันนี้ไว้แค่ in plane ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยงั้นแปลว่าเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการหาแล้วบางครั้งที่มันบอกที่พี่บอกว่ามันพังจาก shearing state น่ะก็เนี่ยมันก็จะมีระนาบหนึ่งที่รับ time max นะครับก็หาได้ด้วยนะว่า time max เท่าไหร่ก็ไปเทียบกับ yield string ที่เป็น shearing yield string ได้โอเคนะครับได้แล้วเพราะงั้นเราจะไปลองทำตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับมันมีดีเทลมากกว่านี้เดี๋ยวไปเจอเลขก่อนแล้วกันเพราะนั้นเดี๋ยวสตันยังไปก่อนนะครับลองดูนะครับลองดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่า form the state of open state ดังรูปนะครับมี state of open state ไอ้สี่เหลี่ยมพวกนี้ที่มี state ทำกระทำอย่างเงี้ยเขาเรียก state of open state นะ
ให้ use more circle ให้ใช้ more circle to answer the question below เนาะข้อ A ให้ draw complete more circle ให้วาด more circle แบบสมบูรณ์นะครับข้อ B ให้ show state of state ที่เป็น principal state นะครับ principal plane นะมานั้นอันแรกให้วาด more circle ครับแล้วเราก็จะมาวาด more circle นะครับเวลาวาด more circle เริ่มโดยตั้งแกนใช่ป่ะตั้งแกนเสร็จเราจะพล็อตจุดนะครับจุดที่เราจะพล็อตคือจุดระนาบ x และระนาบ y ใช่ป่ะจะพล็อตซิกมากับทาวทีละระนาบงั้นพี่จะถามคำถามนะครับแล้วก็ถ้าใครตอบถูกนะครับจะแจกช่วงนี้โควิดเนาะแจกแมสผ้านะครับจะได้พกง่ายๆครับในกรณีที่มันไม่ฟอร์มอลมากนะแจกแมสผ้านะครับระนาบ x ที่เราจะพล็อตจุดที่เราจะพล็อตนะระนาบ x มีซิกมาเท่าไหร่ทาวเท่าไหร่พิมพ์มาเป็นคอมเมนต์ตอบเลยนะครับคำถามนะครับถามว่าระนาบ x ค่าที่จะพล็อตไปในมอร์เซอร์เคิลอ่ะคือค่าซิกมาเท่าไหร่ทาวเท่าไหร่ก็พล็อตเป็นเช่นตอบมาเป็นแบบ x เท่ากับ10 0อะไรแบบนี้ซิกมาเท่ากับ10ทาวเท่ากับ0นะครับตอบถูกแจกแมสนะครับตอบถูกแจกแมสนะครับเดี๋ยวดูดิว่ามีใครคอมเมนต์อะไรไหมมันเหมือนไม่อัปเดตเท่าไหร่ตอบถูกแจกแมสนะครับซิกระนาบ x มีซิกมาเท่าไหร่ทาวเท่าไหร่นะครับแจกแมสนะจะได้รู้ว่าทันกันอยู่นะครับเวลาเราจะพล็อตเป็นจุดนะมันก็ต้องระนาบ x คือระนาบนี้ใช่ป่ะก็ดูตรงเนี้ยมีซิกมาเท่าไหร่ทาวเท่าไหร่ทาวเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับทาวเป็นบวกเป็นลบซิกมามีไหมตอบถูกแจกแมสนะครับตื่นตื่นแล้วแจกแมสนะครับนะซิกมาระนาบ x ซิกมาเท่ากับเท่าไหร่ทาวเท่ากับเท่าไหร่ทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์วะอ๋อเห็นอยู่x ทาว210เนาะตอบเป็นไม่ได้นะครับทารีนาตอบเป็น x เท่ากับ0ไม่ตอบแบบว่า x เท่ากับพิกัดอะไรอ่ะเช่น10 0 10อะไรแบบเนี้ยตอบมาเป็นแบบนี้พิกัดอะไรระนาบ x พิกัดอะไรตอบมานะครับตอบถูกแจกแมสนะครับยากสุดของ more circle บางคนก็อาจจะอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะพล็อตยังไงครับพล็อต x เท่าไหร่ y เท่าไหร่มีใครตอบถูกเลยเหรอก็เอาค่าซิกมากับทาวของระนาบเข้ามาระนาบ x นะเอาแค่ x นะครับระนาบ x นี้คือซ้ายขวานี้ใช่ป่ะมันมีซิกมาเท่าไหร่อ่ะมีไหมซิกมาซิกมาไม่มีใช่ป่ะซิกมาไม่มีทาวมี210ครับไม่มีใครตอบถูกว่ะระนาบ x งั้นบอกให้ก่อนก็ได้อะระนาบ x นะครับซิกมามันไม่มีใช่ป่ะงั้นก็จะเป็นพิกัด0นะครับทาวเชียร์สเตทนะครับเป็น210ทิศทางของมันคือทิศลงกับทิศขึ้นอย่างนี้มันทำให้เอลิเมนต์หมุนตามเข็มใช่ป่ะเอลิเมนต์หมุนตามเข็มทาวมันจะเป็นบวกนะครับงั้นมันก็จะเป็น0กับ210นี่แหละ x คือ0 210มีคนตอบถูกนะครับอารีนานะครับน้องอารีนานะครับได้แมสไปนะเดี๋ยวพี่เขียนไปหน่อยพี่อ่านผิดขออภัยนะครับแจกแมสนะครับโอเคอะไรไว้นี่คือพิกัด x นะครับพิกัด y ต่อมาด้วยได้ไหมพิกัด y พิกัดของมันจะเป็นซิกมาก่อนจ้ะซิกมาก็ทาวซิกมาคือ280ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแรงแบบคอมเพรสอะเป็นแรงอัด280นะครับเป็นแรงอัดก็จะเป็นลบ280
ทาวของระนาบ y ระนาบ y อยู่ตรงนี้ใช่ไหมทาวก็จะมีด้านบนไปทางซ้ายด้านล่างไปทางขวาอย่างนี้คือหมุนทวนเข็มใช่ปะทาวก็คือ210แหละมันหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มก็จะติดลบนะครับก็จะเป็นลบ210นี่คือการพลอต x กับ y ครับได้พิกัดแล้วเราก็จะไปพลอตในกราฟนะครับกราฟของเราก็จะมีซิกมาเป็นลบ280ทาวเป็นลบ210กับบวก210เนาะงั้นกราฟมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ฝั่งลบอะนะแกนตั้งเป็นทาวซึ่งเราจะกำหนดให้ตามเข็มเป็นบวกนะครับหน่วยใส่ไปด้วยนะเมกะพาสคาลก็ดอคอมพีทมอลเซอร์เคิลก็เขียนไปให้ครบซิกมาใส่หน่วยไปด้วยเมกะพาสคาลนะครับเราพอจุดไปจุดแรกจุด x ซิกมาเป็น0ซิกมาเป็น0นะครับทาวเป็น210เป็นบวกใช่ไหมก็จะอยู่ด้านบนงั้นพิกัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ x x เป็น0กับ210นะครับส่วนระนาบ y หรือว่าพิกัด y ซิกมาเป็นลบ280ลบ280ก็จะไปทางซ้ายทาวเป็นลบ210ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับงั้นจุดก็อาจจะอยู่ประมาณนี้กะกะเอานะ y ลบ280แล้วก็ลบ210ครับก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมมาแล้วเหมือนมันลงเยอะไปหน่อยเนาะพี่เอาจุดขึ้นไปนิดนึงอยู่ประมาณนี้ครับได้เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมก็ได้วงกลมมอมได้วงกลมมอเส้นไม่ต่อเนื่องเลยย้ายซิกมามาหน่อยนี่คือวงกลมมอนะครับแล้วนี่คือดอคอมพีทมอเซอร์เคิลแล้วเท่านี้นะครับนี่คือข้อ A ตอบไปตอบนะครับจอคอมพีทมอร์เซอร์เคิลแล้วสิ่งที่เขาถามคือ principal pain เมื่อกี้มันมี principal state ใช่ principal pain จะอยู่ใน principal state แหละครับเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มเติมนะคือสิ่งที่เขาจะหาก็คือหา principal state ต่อเนาะข้อ B นะครับprincipal state ก็คือ sigma max sigma min ใช่ป่ะซึ่ง max กับ min เนี่ยหาโดยการต้องหา average ก่อนใช่ป่ะเราก็จะหา sigma average นะครับ sigma average ซึ่งมันคือจุดตรงกลางแหละจุด c นะครับจุด c เนี่ยมันก็คือตรงกลางใช่ป่ะก็คือ sigma x บวกด้วย sigma y ส่วน2ก็มี average แหละครับที่ต้องจำสูตรหน่อย x เป็น0ใช่ป่ะ y เป็นลบ280เนาะลบ280เอามาแทนเนาะหาร2ไปนะครับก็จะได้ซิกมาเอเวอเรจนะครับออกมาได้ลบ140นะครับเมกะพาสคาลนี่คือเอเวอเรจจะหักไปหาซิกมาแม็กใช่ป่ะได้เอเวอเรจแล้วอีกอันนึงคือ r นะครับเราก็อาจจะเขียนไปก่อนอ่ะนี่คือจุด c นะครับซิกมาคือลบ140เอเวอเรจเนาะแล้วก็ทาวเป็น0นะครับแล้วเราก็จะหา r ใช่ปะหา r ก็ต้องเอาสามเหลี่ยมสักอันอาจจะเอาสามเหลี่ยมนี้มาวาดไม่เอาดีกว่าเอาสามเหลี่ยมจะลากเส้นนะสามเหลี่ยมบนเหรอสามเหลี่ยมล่างดีกว่าพี่เอาสามเหลี่ยมล่างมาหารนะครับมันคือจุด y ใช่ไหมจุดนี้นะสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้เอามาวาดใหม่เส้นเอียงๆนั้นคือ r สามเหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับจุดนี่คือจุด c จุด c นะครับนี่คือจุด y แล้วก็จะมีเส้นนี้ตรงๆไปเนาะแล้วก็มีเส้นปะ
ซึ่งเรารู้อะไรบ้างนะเรารู้อันนี้อันนี้มันสูงมันลงมา210ใช่ปะให้มันลงมา210ครับก็เป็น210แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะจากซ้ายสุดไปตรงเนี้ยมันคือพิกัดเนี้ย280แล้วเราก็รู้ว่าจากซ้ายสุดมาถึงตรงเนี้ยไม่ใช่ซ้ายสุดขวาจุด00จากจุด00มาถึงจุด C จุด00มาถึงจุด C ตรงนี้140ใช่ป่ะทั้งหมดนี้มัน100 280นะครับงั้นระยะนี้ก็คือ140เนาะทั้งตรงนี้ก็เลยเป็น140นะครับเราอยากได้ R คือระยะนี้นี่คือ R นะครับงั้น R ก็จะหาจากใส่เลขไปเลยครับ square root 140กับ210 140กำลัง2บวกด้วย2 10กำลัง2นะครับ square root ไปก็จะได้ R ออกมาครับ R ก็จะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยกดเครื่องคิดเลขเอาเนาะก็จะเป็น root 240กำลัง2บวก2 10กำลัง2นะครับ7 root 13ใช่ป่ะก็จะเป็น520เอ้ย 252.4นะครับนี่คือ R แปลว่าเราได้ R เอียงๆแล้วก็ R ตรงมันก็ R ทั้งวงกลมอ่ะรัศมีวงกลมได้มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังหาซิกมาแม็กใช่ป่ะซิกมาแม็กคือจุดนี้นะครับนี่คือซิกมาแม็กจุดขวาสุดนะครับจุดนี้คือซิกมามินแล้วเราก็แทนเลยครับซิกมาแม็กก็คือซิกมาเอเวอเรจใช่ป่ะไปบวก r เนี่ยแทนค่าไป average บวก r ได้2นี้บวกกันมีเครื่องหมายลบก็เอาไปด้วยนะครับลบ140เนาะลบ140บวกด้วย 252.4 เนี่ยงั้นแปลว่าเราก็จะได้มาว่าเหลือ100กว่าเนาะ 112.4 เมกะปาสคาลนะครับนี่คือซิกมาแม็กอีกอันนึงคือซิกมามินคือซิกมาเอเวอเรจลบ r ใช่ป่ะลบกันนะครับก็เป็นลบ140นะนะครับแล้วก็ลบด้วย 252.4 นะฮะลบกันก็ได้300 1 ลบ 392.4 เมกะพาสคาลนะครับโอเคได้ max กับ min ออกมานะครับคือ principal state นะครับแต่เขาถาม principal pain มาแล้วนะครับคำว่า principal plane มันจะอยู่ตรงนี้ principal plane คือมุมที่มันเอียงไปเราบอกว่าเราลองแทนเซต้าไปใช่ไหมเนาะเราได้มาแล้วนะมันจะมีจังหวะถ้าย้อนกลับไปมันมีจังหวะหนึ่งที่เราบอกว่าเราได้ principal state นะ sigma max sigma min ซึ่งมันเกิดจากเราแทนเซต้าเข้าไปใช่เพราะนั้นมันจะมีเซต้านั่นแหละจังหวะที่เราแทนเซต้าเข้าไปเซต้านั้นมันก็เป็นค่าสำคัญด้วยเขามันก็จะเป็นระนาบที่ทำให้เกิดซิกมาแม็กซ์ซิกมามินนะครับซึ่งไอเนี้ยเขาจะเรียกมันว่า principal plane ซึ่งเซต้าที่แทนเข้าไปแล้วได้ซิกมาแม็กซ์ซิกมามินเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเซต้า p เซต้า p คือ principal plane นะครับก็จะมีศัพท์แปลกๆขึ้นมานะมี principal plane นะครับมี principal state นะครับสิ่งที่เขาจะให้เราทำก็คือเขาให้เราโจทย์เขาสั่งให้โชว์ state of state on the principal plane นะครับก็คือให้วาดรูป state of plane state คือรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่เอียงตาม principal plane นะครับ principal plane อยู่ตรงไหนล่ะ theta p ตรงไหนนะครับสังเกตว่ามันมีระนาบ x มันมีระนาบ y ใช่ปะระนาบ x แปลงเป็นจุดเป็นจุดนี้นะครับระนาบ y แปลงเป็นจุดเป็นจุดนี้งั้นแล้วก็มันจะมีซิกมาแม็กซิกมามินด้วยนะครับระนาบ x ถ้าเราจะไปสนใจซิกมาแม็กอะแสดงว่ามันก็เหมือนเอา x หมุนมาแม็ก x หมุนมาแม็ก y หมุนไปมิน
เนี่ยมันเป็นการหมุนนะครับซึ่งพอเป็นการหมุนเนี่ยถ้าเราหามุมพวกนี้ได้มุมพวกนี้ได้เราก็จะได้รู้แล้วอ๋อมันหมุนจาก x ไป max เนี่ยกี่องศานะครับแต่ก่อนที่จะหมุนไปแบบนั้นน่ะให้ลองดูอันนี้นิดนึงนะครับลองดูความสัมพันธ์ของเซต้ารูปจริงกับเซต้าในวงกลมนะครับในรูปจริงเนี่ย x แกน x แกน y ใช่ป่ะ x กับ y นี่เนี่ยมันห่างกัน90องศาแต่พอเอาไอ้นั้นคอนเวิร์ตมาเป็นมอร์เซอร์เคิลนี่คือ x นี่คือ y ไอ้2จุดนี้ห่างกัน180องศาแสดงว่าถ้าในนี้มันหมุนไปเซต้าในนี้มันจะหมุนไป2เซต้ามุมที่เราเล็งไว้คือมุมนี้นะเราอยากได้มุมที่รูปจริงหมุนไปนะครับงั้นเซต้า p ก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่ามันต้องเป็น2เท่านะครับถ้าหาจากมอร์เซอร์เคิลนี่คือ2เซต้า p นี่คือมุมที่หมุนไปแล้วก็จะได้ซิกมาแม็กมุมนี้ซึ่งหาได้ป่ะถ้าเรามาดูตอนที่เราหารูป r ตอนที่เราหา r มันเป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วไอ้2เซต้า p ก็คือเป็นมุมของไอ้สามเหลี่ยมนี้แหละจ้ะ2เซต้า p เนี่ยงั้นถ้าสมมุติว่าเราจะหา2เซต้า p ใช่หาจากด้านนี้รู้นะด้านนี้เราก็รู้นะฮะงั้น2เซต้า p ก็หาจากเซต้า p นะก็เป็น arc tan เนาะข้ามส่วนชิดนะครับเป็น tau xy ส่วนด้วย sigma x ลบ sigma y ส่วน2นะครับเทคนิคที่พี่ใช้พี่จะใส่ absolute แล้วเดี๋ยวพี่จะมาวาดรูปเอาแค่ขนาดมาซึ่งนี่คือสูตรมันเนาะแต่จริงๆก็จะไม่ใช้สูตรนี้หรอกเขาก็จะมันจะมีเลขมันมีเลขแล้ว arc tan ธรรมดาเอานะครับซึ่งเซต้า p เนี่ยเรียกมันว่า principal plane นะครับเซต้า p เราจะมาหาเซต้า p เดี๋ยวให้จดก่อนนักแทนทาว xy ส่วนซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2ก็คือเป็นเลขนะครับนะงั้นพอมาเป็นอย่างนี้2เซต้า p ก็คือมุมนี้แหละครับมุมพวกเนี้ยมุมแหลมพวกเนี้ยแหละนี่ก็2เซต้า p นี่ก็2เซต้า p ซึ่งเมื่อกี้เราใช้สามเหลี่ยมอันเล็กนี้ใช่ป่ะสามเหลี่ยมอันเล็กนี้ก็คือสามเหลี่ยมนี้นะครับ2เซต้า p ซึ่งถ้าเราหา2เซต้า p นี่คือ2เซต้า p เนาะ2เซต้า p ก็จะหาจากเราก็ใช้ arc tan ซึ่งเรารู้เลขหมดแล้วเราก็ใส่เลขเลยนะครับ arc tan ข้ามคือ2 1 0เนาะชิดคือ140นะครับแล้วก็หาร2ไปก็จะได้เซต้า p ออกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่ arc tan 2 1 0หาร140นะครับหาร2ไปด้วยนะครับ 28.15 28.2 แล้วกันนะครับ 28.2 องศานี่คือเซต้า p นะครับแล้วเราจะไปวาดรูปนะมันเหมือนเวลาเราไปใช้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเซต้า p ตรงนี้อันนี้คือระนาบ y ถ้ามันคอนเวิร์ตเป็นรูปนี่คือระนาบนี่คือจุด y จุด y คือระนาบนี้หรือว่าตั้งฉากกับแกนนี้จ้ะนี่คือแกน y นะครับแล้วจุดนี้นี่คือจุด x นะครับแล้ว2เซต้า p คือมุมนี้ใช่ปะงั้นแปลว่าไอ้2เซต้า p พอหาร2ปุ๊บเหลือเซต้า p เดียวเนี่ย 28.2 อ่ะมันคือมุมระหว่าง x กับ max x คือเส้นนี้นี่คือแกน x ใช่ x กับ max ซึ่งในเนี้ยมันจาก x มา max เนี่ยคือหมุนตามเข็มลงมาจาก max ไป x หมุนทวนเข็มขึ้นไปนะครับมันก็จะหมุนสอดคล้องกับในรูปจริงเลยแค่มุมมันจะเป็นครึ่งหนึ่ง
งั้นแปลว่าถ้าเราเอา x มา max x มา max มันต้องหมุนตามเข็มลงมาเป็นซิกมา max นะครับงั้นแปลว่าสมมติถ้าพี่เอามาวาดรูปใหม่อีกระนาบหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับรูปประมาณนี้อันนี้คือแกนเดิมนะแล้วบอกว่าเมื่อกี้ x ตรงนี้ใช่ป่ะนี่คือแกน x นี่คือ x ในรูปนี่คือ x ในมอร์เซอร์เคิล x หมุนตามเข็มมาซิกมาแม็กซ์แสดงว่ารูปนี้ก็ต้องหมุนตามเข็มแบบนี้ลงมาด้วยหมุนมา 28.2 เมื่อกี้แล้วก็จะได้ว่าแกน x ใหม่ก็จะเป็นซิกมาแม็กซ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้แกนเติมเนาะหมุนตามเข็มมาซิกมาแม็กก็หมุนเอียงมาเนี่ย28กว่านะครับแกนเดิมคือเส้นนี้ใช่ป่ะนี่คือแกน x เดิมนะครับแกน x ใหม่คือแกนนี้ที่เอียงๆเนี่ยมุม28กว่านะครับแล้วก็ได้ว่าแกนนี้คือซิกมาแม็กก็พอดไปนะซิกมาแม็กเท่ากับ 112.4 งั้นระนาบ x ก็จะมีซิกมาเป็นซิกมาแม็กนี้นะครับซิกมาแม็ก 112.4 เมกะปาสคาลมันก็จะมีแม็กตรงนี้นะครับแล้วก็มีแม็กตรงนี้ซิกมา x เหมือนกันแต่จริงต้องพอดจุดด้วยนะก็คือเอาจุดเอาค่าพิกัดจุดเนี้ยมาวาดบนเอลิเมนต์นะครับซึ่งพิกัดจุดนี้มันมีทั้งซิกมากับทาวใช่ปะแกนตั้งเป็นทาวแกนนอนเป็นซิกมานะครับจุดนี้ซิกมาคือซิกมาแม็กใช่ปะมีทาวไหมจุดนี้ไม่มีใช่มันอยู่บนเส้นเนี้ยเส้นนี้คือทาวเท่ากับศูนย์นะครับงั้นตอนที่เราเอียงมาซิกมาแม็กอะทาวก็จะไม่มีนะครับเป็นศูนย์พอ x มันหมุนมาแม็กในรูปเนาะx มันหมุนมาแม็กปึ๊บจุด x เนี่ยมันหมุนมาแม็กไอจุด y ที่มันเป็นเส้นเดียวกันเนาะมันก็ต้องหมุนไปมินด้วยครับตอนที่มันหมุนไปมินอ่ะมันหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มมันหมุนตามเข็มเหมือนกันใช่ป่ะงั้นตอนที่มันเป็น y นะครับมันก็จะหมุนตามเข็มมาเป็นซิกมามินหมุนเท่ากันใช่ป่ะงั้นแสดงว่าไอระนาบ y ใหม่แกน y ใหม่ก็คือแกนนี้ซิกมาก็จะเป็นซิกมามินซิกมามินคือลบ 392.4 นะครับซิกมาเป็นลบต้องเป็นคอมเพสใช่ก็จะเป็นแบบอัดเข้าอย่างเงี้ยงั้นซิกมามินเป็นคอมเพสอ่ะเราก็ใส่อัดเข้าแล้วก็ใส่ขนาดมันไปนะครับ 392.4 เมกะปาสคาลครับต้องสมดุลเนาะก็อัดทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ A ไอ้ข้อ B นะครับ principal planeprincipal plane มุมที่เราหาได้ก็คือมุมนี้นะครับ 28.2 องศาคือมุมนี้นี่คือมุมที่ทำให้เกิดซิกมาแม็กซ์ซิกมามินก็หมุนตามเลยนะหมุนตามกราฟเลยนะครับว่าแม็กx หมุนมาแม็กหมุนตามเข็มในรูปนี้ก็เลยต้องหมุนตามเข็มเนาะโอเคนะครับทีนี้ข้อ C เขาถามอีกข้อ C เขาให้โชว์ state of plane state of state ก็คือสี่เหลี่ยมนี้ตอนที่เป็น maximum shearing state plane maximum shearing state คือ tau max ใช่ป่ะ tau max อยู่ตรงไหนอ่ะ tau max อยู่ด้านบนบนสุดเลยเนาะ tau max นะครับ tau max ซึ่ง tau maxก็จะมีทาวแม็กตรงนี้แล้วก็ลบทาวแม็กด้านล่างใช่ไหมด้านล่างก็จะเป็นทาวแม็กแต่ว่าติดลบนะครับเราก็วาดได้ทาวแม็กเรารู้ป่ะทาวแม็กเราก็รู้ทาวแม็กเราก็คือ R ใช่ไหมงั้นข้อ C นะครับก็ถามทาวแม็ก
ถ้าแม็กค่ามันก็คือจากนี่ขึ้นไปซึ่งมันก็คือรัศมีวงกลมนะรัศมีวงกลมก็คือ r แล้วซึ่งเราก็หามาแล้วนะครับเท่ากับ252.4 เท่ากับ r 252.4 เมกะปาสคาลนะครับประเด็นคือเขาให้วาดถ้าวาดต้องมีการหมุนนะครับหมุนก็จะหมุนสอดคล้องกับมอเซอร์เคิลใช่ไหมทิศทางเดียวกันแต่ว่ามุมมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของมอเซอร์เคิลงั้นเส้นนี้มันจะมีทาแม็กใช่ป่ะถ้าทาแม็กเนี่ยเราเอาเส้นเดิมก็ได้เส้นเดิมคือเส้น xy เส้นเนี้ยไอเส้น xy xy นี้มันคือแกนเดิมแกนนี้คือที่มันอยู่ตรงๆนะครับแล้วเราอยากได้ทาแม็กทาแม็กอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็เอา x หมุนมาทาแม็กครับเส้นนี้คือเส้นทาแม็กx หมุนไปทาแม็กก็คือหมุนทวนนะมุมก็ต้องเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้งั้นพี่ขีดเส้นนะจางๆไว้นี่คือทาแม็กครับมุมก็คือต้องเป็นมุมนี้ใช่ป่ะไอ้มุมนี้กับมุมนี้ก็เป็นมุมตรงข้ามกันก็คือมุมเนี้ยเขาจะเรียกมุมนี้ว่าเซต้า s นะครับเชียร์ครับเหมือนเดิมมันเป็น2เท่าของรูปจริงก็เป็น2เซต้า sซึ่ง2เซต้า s เราจะหาไงเรารู้อะไรแล้วนะเรารู้เซต้า p ใช่ป่ะว่ามันคือ 28.2 นะครับเซต้า p เป็น 28.2 คูณ2ไปนะครับแล้วก็เอา90มาลบเนาะก็จะได้2เซต้า s แล้วก็หาร2ก็จะได้เซต้า s งั้นแปลว่าเซต้า s เราก็จะหาจากเอา90ไปลบ2เซต้า p แล้วก็หาร2งั้นพี่หาเซต้า s นะครับเซต้า s ก็จะเท่ากับ90ไปลบ2เซต้า p เนาะแล้วก็หาร2เหลือ2ตัดก็ได้นะตัด90เหลือ45ตัด2ตัด2ก็เป็น45ลบเซต้า p ก็ได้นะครับซึ่งเซต้า p เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่วะ 28.2 ใช่ป่ะลบกันนะครับออกมาก็จะได้แล้ว90ลบ2เซตลบเท่านี้เนาะเป็น45ลบ 28.2 กดเครื่องคิดเลขเถอะ45ลบ 28.2 นะครับ16.8 แปลว่ามันหมุนตรงนี้เนาะตามเข็มเอ้ยทวนเข็มไปทาวแม็กมุมขนาด 16.8 นะครับหมุนทวนเข็มไปงั้นเราก็จะเอารูปนี้ล่ะครับมาหมุนทวนเข็มก็คือเป็นรูปเดิมปกติอย่างนี้ก่อนตรงๆเนาะแล้วก็ค่อยหมุนเอียงมันเอียงไปทางนี้ 18.2 เอ้ย 16.8 16.8 นะครับพอหมุนไป 16.8 หมุนไป 16.8 นะหมุนไป 16.8 x เป็นทาวแม็กเป็นบวกก็พอดพิกัดไปนะครับแสดงว่าจุดเนี้ยจุด x เนี้ยมันพอหมุนมาแล้วมันอยู่ที่จุดนี้ละจุดนี้ซิกมามีไหมจุดเนี้ยพิกัดจุดเนี้ยมีซิกมาไหมซิกมาคือแกนนอนแกนอนมานี่ไงแกนอนมันคือลบ140ซึ่งมันคือซิกมาเอฟเวอเรจใช่ป่ะแล้วก็ทาวเป็นทาวแม็กเป็นบวกนะครับงั้นแปลว่าระนาบ x งั้นเราโฟกัสที่ระนาบ x นะระนาบ x ก็จะเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ป่ะแล้วมันได้ว่ามันมีซิกมาเป็นซิกมาเอฟเวอเรจแล้วก็ทาวเป็นทาวแม็กเป็นบวกนะครับซิกมาเป็นซิกมาเอฟเวอเรจเรารู้ป่ะซิกมาเอฟเวอเรจ140เป็นลบนะครับงั้นระนาบ x ก็จะมีซิกมาเป็นซิกมาเอฟเวอเรจติดลบเงี้ยซิกมาเอฟเวอเรจ140นะครับเมกะพาสคาลมีทาวด้วยใช่ป่ะทาวเป็นทาวแม็กนะครับทาวเป็นทาวแม็กซึ่งทาวแม็กเป็นบวกซึ่งทาวเนี่ยมีปัญหาละทาวมันเฉือนเฉือนอ่ะไม่รู้เฉือนลงหรือเฉือนขึ้นใช่ป่ะไม่รู้ลงหรือว่าไม่รู้ขึ้น
เราก็ต้องไปดูที่มาของการวาดทาวคือทาวคือเขาให้ตามเข็มเป็นบวกนะครับแล้วเมื่อกี้จุด x เรามาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ป่ะจุดนี้ทาวแม็กเราเป็นบวกครับงั้นทาวเป็นบวกก็คือต้องเป็นทาวที่หมุนตามเข็มทาวที่หมุนตามเข็มทาวที่ทำให้เอลิเมนต์หมุนตามเข็มนี้อยู่บนระนาบ x ใช่ป่ะทาวที่ทำให้เอลิเมนต์หมุนตามเข็มตรงนี้ก็ต้องทิศลงใช่ไหมตรงนี้ต้องทิศขึ้นมันถึงทำให้เอลิเมนต์หมุนตามเข็มนะครับงั้นเราก็ถึงจะได้ทิศของทาวนี้ลงนี้ขึ้นนะครับทาวแม็กขนาดเท่ากับ252.4 เมกะปาสคาลนะครับนี่คือระนาบ x เอียงมา 16.8 เนาะพี่เขียนก่อนจะมีระนาบเดิมของแกน x อยู่ตรงนี้มุมที่เอียงมาก็คือ 16.8 แต่อย่าลืมว่าขณะที่ x หมุนมาอยู่ตรงเนี้ย x หมุนมาป้าบอยู่ตรงนี้แล้วใช่ป่ะ y ก็หมุนด้วยฮะ y มันก็จะหมุนมาทาวแม็กที่ติดลบนะครับเราก็ต้องเอาระนาบ y มาพอตเอ้ยเอาค่าของพิกัด y เนี่ยมาวาดเป็นรูปด้วยซึ่งจุดนี้ซิกมาก็คือซิกมาเอเวอเรตทาวก็คือทาวแม็กติดลบซิกมาเป็นซิกมาเอเวอเรตทาวเป็นทาวแม็กติดลบซิกมาเอเวอเรตเราคือ140ที่เป็นคอมเพรสชันนะซิกมาเป็นซิกมาเอเวอเรตเขียนไปนี่คือซิกมาเอเวอเรตนะครับ140เมกะปาสคาลทาวเป็นทาวติดลบทาวแม็กเป็นทาวติดลบทาวเป็นบวกคือหมุนตามเข็มนะทาวติดลบคือหมุนทวนเข็มแค่นั้นทิศทางของทาวที่หมุนทวนเข็มทาวมันเฉื่อยๆเนี่ยชึบๆอย่างเงี้ยไม่ซ้ายก็ขวาอะไรไปเนี่ยที่หมุนทวนเข็มเราโฟกัสระนาบนี้ทิศทางของทาวที่หมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มต้องหมุนอย่างนี้งั้นตรงนี้ก็ต้องไปทางขวาเนาะตรงนี้ก็ต้องไปทางซ้ายนะครับงั้นเราได้ละนี่ไปทางขวานี่ไปทางซ้ายขนาดเท่ากับทาวแม็กเหมือนกันขนาดเท่ากันก็เขียนตัวเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี้ก็เป็นการแสดงstate of plane state ในกรณีที่เป็น maximum shear state นะก็คือข้อ4นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการวาดวงเซอร์เคิลแหละสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับที่เป็นแบบ max tau max sigma max แล้วนะครับมันก็จะมีการเอียงการวาดด้วยครับซึ่งการวาดก็วาดแบบนี้แหละนะครับหลักการของการวาดทวนอีกรอบก็คือมันจะสอดคล้องกับการหมุนของมอร์เซอร์เคิลเลยถ้า x หมุนตามเข็มมาแม็กอย่างเงี้ยในรูปจริงก็จะหมุนตามเข็มมาแม็กด้วยนะครับมันเป็น x หมุนมาแม็ก y หมุนไปมิน x หมุนมาแม็กระนาบ x ก็เลยระนาบ x ตรงเนี้ยก็เลยเป็นแม็กแต่ถ้าเราเอา x หมุนไปมินก็ได้นะมันก็จะเป็นออกมาเป็นรูปนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนหมุนอีกทางหนึ่ง x หมุนไปมินมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็น x ใหม่งั้นการตอบที่เป็นรูปอ่ะมันก็จะเคลียร์ระดับเคลียร์เลยแหละเคลียร์เลยว่าเราเข้าใจถูกระนาบที่เราเข้าใจน่ะมันถูกต้องนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปคำนวณว่าเสียหายไหมอ่ะก็จะไม่ค่อยสนใจนี้เท่าไหร่เขาสนใจค่าแม็กกับมินแล้วก็สนใจทาวแม็กเพื่อไปคำนวณว่ามันพังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับไม่สนใจการเอียงเท่าไหร่แต่นี้ก็จะมีการเอียงด้วยสัมพันธ์กันกับมอร์เซอร์เคิลนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมอร์เซอร์เคิลนะครับที่มันครอบคลุมในการหา principal state นะครับจริงๆก็มอร์เซอร์เคิลก็ใช้ในการเอียงแกนได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ตัวที่ใช้งานจริงๆก็จะเป็นมอร์เซอร์เคิลในการหาซิกมาแม็กซิกมามีนแล้วก็ทาวแม็กนั่นแหละอินแม็กซิมัมอินเพนเชียสเตทนะครับก็คือเท่านี้นะครับโอเคมีใครอยากสงสัยถามอะไรเพิ่มไหมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับพี่จะตอบให้ครับ
มีใครอยากรู้ไม่ทันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้ทวนให้อ่ะเดี๋ยวจะทวนให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะเรียกเพื่อนเข้ามาดูด้วยนะใกล้จะสอบแล้วไม่ไกลเท่าไหร่อีกสักพักอยู่เนาะเตรียมตัวก่อนสอบนะครับงั้นนะก็พี่ก็เป็นเพจ B Engineer นะครับพี่ก็จะเป็นรับหน้าที่สอนพวกนี่แหละครับวิชา Mechanical Material หรือว่า Strength of Material นะครับก็จะมีเนื้อหาเต็มเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีนะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้มันจะเป็นวิชาพวกวิศวะแหละมีสเต็งนะครับมีสเตติกมีแมชชีนดีไซน์อะไรอย่างนี้นะครับก็สนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับส่วนข้อที่เหลือจริงๆมันมีข้อที่เหลือเนาะข้อที่เหลือเดี๋ยวพี่จะโพสต์เฉลยไว้ให้เป็นรูปนะนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคมี2ข้อนะครับมีจุดให้ด้วยจุด1คือง่ายแต่จุด1นี่ก็ออกข้อสอบได้อยู่นะครับแล้วก็น้องอลินานะครับรบกวนอินบ็อกซ์มาหน่อยนะครับขอชื่อที่อยู่นะครับเดี๋ยวส่งแมสไปให้นะครับส่งของรางวัลไปให้เนาะมีใครถามอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์หน้านะครับครั้งหน้าก็จะไม่ใช่พี่ละเป็นพี่คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ก้าเขามาสอนวิชาวิศวะเคมีนะครับเรื่องวิชาฟูอิดการฟูอิดไดเซชันหาความเร็วอะไรพวกนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับงั้นพี่ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ